สวัสดีครับป๊อปป๊อปซิเคิลสามนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแต่งหน้ากันโดยที่วันนี้จะแต่งหน้าเป็นลุคนี่ครับซึ่งลุคนี้ก็เป็นลุคที่ป๊อปเคยแบบแต่งเล่นๆตอนไปถ่ายงานกับแบรนด์เครื่องสำอางแบรนด์หนึ่งที่ป๊อปไปเป็นช่างแต่งหน้านะแล้วก็แบบว่าเออมันว่างแบบเป็นช่วงที่ย้อนเราเริ่มแบบแต่งเสร็จแล้วแล้วก็แบบมีเวลาพักนิดนึงแล้วก็เลยแต่งหน้าตัวเองเล่นอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าเออแบบมีคนบอกว่าขอให้ทำอะไรนิดหน่อยแล้วบอกว่ามันก็ขี้เกียจไงเลยกว่าจะได้ทำก็นานแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็คราวนี้วันนี้แหละครับป๊อปต้องมาทำให้ดูแล้วนะโอเคเรามาเริ่มกันที่อย่างแรกเดี๋ยวสเปรย์บำรุงผิวเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวป๊อปสเปรย์แบบบำรุงนิดนึงแบบว่าน้ำแร่อะไรเงี้ยมันจะหมดแล้วแหละตัวนี้ของ VDL นะครับปวดแย่มากเลยอะดูแย่กันแดดอยู่นี่ป๊อปทากันแดดก่อนนะครับกันแดดตัวนี้ของ S4 Water Splash Sun Cream ชอบตัวนี้มากนะเคยพูดหลายทีแล้วซึ่งกันแดดตัวนี้มันจะแบบเหมือนเป็นเบสเป็นในตัวได้ด้วยเพราะว่ามันแบบมีความฉ่ำวาบนผิวซึ่งป๊อปแบบเลิฟตัวนี้เอฟเฟกต์ดีเฟนซ์ลองแวร์คูชั่นฟอนเดชั่นป๊อปใช้สีแสงนะครับสีเข้มสุดเธอดูแบบว่าแพคเกจจิ้งมันแบบสวยงามมากซึ่งพับแอร์พับอันนี้ก็แบบคล้ายๆของฮูนช็อตไม่เหมือนของอินดิฟีไม่เหมือนอะไรเงี้ยแต่ว่ามีความคล้ายของฮูนช็อตน่ารักปะวะอ่ะครึ่งหน้าซึ่งตัวนี้ให้การปกปิดปานกลางนะว่าแล้วก็ติดทนจริงลองไปเดินสยามต่อด้วยจตุจักรต่อด้วยเจเจกินมาแล้วก็ไม่แบบไหลลงไปที่กองคอเสื้อแต่อย่างไรแล้วก็เอาทุกคนวันนี้เป็นวันเกิดเราถ่ายทำคลิปวิดีโอนี้วันที่13กันยายนเราช้อปปิ้งไปเยอะมากโดยที่ใช้เหตุผลที่อ้างว่าไม่เป็นไรวันเกิดเรียบร้อยสุขภาพดีอย่างรวดเร็วนะเห็นไหมว่ามันจะมีความฉ่ำวาวจากทางคูชั่นและกันแดดที่เราลงไปซึ่งไอ้เดิมต่อมาเราลงคอนซีลเลอร์ใต้ตานี่หนึ่งใช้ของตัวนี้ที่มันเพิ่งวางขายที่ไทยเลยซึ่งเลิฟเป็นเฟเวอร์เรทแน่นอนของ Maybelline Instant Age Rewind ซึ่งป๊อปเอาฟองน้ำออกเพราะป๊อปไม่ชอบถ้าเดี๋ยวคุณหมุนไปเดี๋ยวมันจะขึ้นมาตรงแบบตุ้ยกริบลูกคุณหนูคุณดีผิวแบบไม่เคยลำบากลำบนอะไรไม่เคยต้องนั่งรถเมย์มีคนขับรถมารับก็ส่งตลอดแบบนี้มันเหมือนหนาลอยประวัติในกล้องมันแบบไม่หรอกโอเคไฮไลท์เลยแล้วกันไฮไลท์ใช้ตัวนี้คือสวยงามมากนะคะ Innisfree Smart Drawing Stopping อันนี้สี Peachแต่ป๊อปคิดว่าเป็นคือสีพีชจำชื่อไม่ค่อยได้มันเป็นผมประกันแบบนี้แต่ว่าป๊อปจะบีบออกมาใส่นิ้วมากกว่าแล้วก็ค่อยเติมเสร็จแล้วเราก็มาคอนทัวร์กันคอนทัวร์ก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันซึ่งเลิฟตัวนี้มาก200แต่ว่าดีเกินเดี๋ยวไปดูนะครับคลิปรีวิวคลิปเฟเวอร์ตนะตัวนี้บีออกมาเหมือนกันก็ป้ายเลยป้ายป้ายป้ายแล้วก็ต้องไม่ลืมคอนทัวร์จมูกเรื่องนี้ด้านไม่โด่งมาก่อนแล้วเรียบร้อยคอนทัวร์ไฮไลท์ต่อมาเราจะมาทำบลัชกันซึ่งเป็นแบบว่าจุดเด่นของลุคนี้ซึ่งเราจะใช้ของแคลร์นะครับแคลร์เป็นแบรนด์ไทยที่แบบว่าบอกก็ไปแต่งหน้ามาให้นั่นแหละที่บอกกันนะนี่แพ็กเกจเขาแบบว่าเป็นสไลด์ออกมาปุ๊บนี่สีนี้ชื่อสีแทนจีรีน101บอกเจ้ามาใช้ทาปัดแก้มตรงนี้เป็นลิควิดลิปสติกที่เนื้อดีมากนะสามารถเกลี่ยให้บานทำให้เข้มอะไรได้แบบเท็กเจอร์สวยแบบว่าไม่แห้งเกินไม่นั้นเกินเป็นแบบครีมนี่ที่แมทสวยเลิฟอันนี้
ได้แล้วให้ง่ายเลยเดี๋ยวเพิ่มความเข้มของสีนิดนึงตรงนี้ให้มันดูเรื่อยๆแล้วก็กระจายออกโอเคน่ารักจังน่ารักแล้วนะคิดว่าส่วนต่อมาเราก็ต้องมาทำกระกันกระง่ายๆเราที่ไปใช้อายไลเนอร์สีน้ำตาล2แบบเป็นลิควิดกับดินสอเป็นของโบนาวองเช่นะครับกับเป็นของ MTI เป็นสีน้ำตาลแดงๆที่สวยนะทำง่ายๆอย่างนี้เลยครับว่าจิ้มลงไปให้มันมีแบบอะไรแบบ texture นิดนึงอ่ะคือแบบว่านี่แต่ละข้างหนึ่งง่ายไหมต่อมาก็เหมือนเดิมจากปลายที่ปลายดินสอแล้วก็แบบกดลงไปเบาๆแค่พอให้สีติดพอแต่คือข้อสำคัญคือมันต้องเป็นน้ำตาลที่ออกโทนแดงไม่ควรจะออกเป็นน้ำตาลดำไม่งั้นมันจะดูแบบเลอะโอเคกระเสร็จแล้วก็แต่เดี๋ยวให้แม่หน่อยก็เอาพับคูชั่นนะแบบว่าแตะ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 เรียบร้อยดูเรื่องนะต่อมาขอเซตใต้ตานิดนึงแล้วกันเซตใต้ตาใช้เอาลาสติฟิลส์ไลท์นะครับเดี๋ยวมันครีสอะเพราะว่าเราจะดิ้งแย้มจำสายกันเสมอต่อมาคิ้วจะไม่ทำอะไรมากจะปัดอย่างเดียวเลยใช้ Glossier Boy Brow สีแบล็คขอคอนโทรจมูกเพิ่มอีกหน่อยใช้คอนโทรจมูกเพิ่มอีกนิดนึงใช้ Art Class Lodeng by Too Cool for School กับแปรงคุ้มเล็กๆแล้วก็คอนโทรเบ้าตาด้วยแล้วสุดท้ายก็เป็นลิปก็ใช้ลิปทินสีโทนเดียวกันกับสีแก้มนะปรับใช้ตัวเดิมตัวโปรด Beauty People สีเดซี่น้ำเสร็จแล้วมาแล้วก็นี่สเปรย์ด้วยตัวเดิมให้มันช้ำๆโอเคลุคนี้ก็เสร็จแล้วครับนะง่ายๆไม่ยากเลยบอกก่อนว่าใช้คูชั่น Pony Effect คอนซีลเลอร์ของ Maybelline แล้วก็อะไรอ่ะคอนทัวร์ไฮไลท์ของ Innisfree นะครับแล้วก็ครีมบรัชด้วยดิลิควิดลิปสติกที่เอามาทำเป็นครีมบรัชของ Claire เติมที่ลิปด้วยอย่างนี้มากันเอ๊ะน้องสีสวยไหมโอเคอะไรพอเราต้องหยุดก็สุดท้ายแล้วก็ปัดคิ้วด้วยบอยบราวน์ของ Glossier นะครับไม่ใช่ Glossier นะ แล้วก็ทำกระด้วยดินสออายไลเนอร์สีน้ำตาลแดงโอเคแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่คลิปแฟเรตประจำเดือนที่ใช้แล้วชอบแล้วที่แต่งหน้าไปดูนี้กันนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับอย่าลืมติดตาม Subscribe ได้ที่ช่อง Popsicle 13 Facebook Page Popsicle 13 Instagram Popsicle 13ชื่นชมผลงานหรือว่าติชมผลงานได้ที่#นะครับ Popsicle 13เหมือนกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ